Garden Sea View Resort รีสอร์ทริมทะเลที่มีพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลในตำบลนาเกลือพัทยาซึ่งในบริเวณนั้นมีทั้งโรงแรมวิลล่าและบังกะโลมองเห็นปราสาทไม้สัจธรรมตั้งโดดเด่นอยู่บนแหลมใกล้กันที่เชื่อมต่อกับโรงแรมด้วยหาดทรายของโค้งอ่าวที่รองรับระลอกคลื่นที่เคลื่อนตัวเข้ามากระทบฝั่งต่อเนื่องทางโรงแรมได้จัดที่นั่งเล่นและถ่ายภาพไว้หน้าหาดทรายด้วยในโทนสีฟ้าขาวมีมุมถ่ายภาพอย่างหลากหลายกระจายอยู่ที่หน้าหาดสระว่ายน้ำขนาดใหญ่หน้าโรงแรมที่ออกแบบในรูปทรงอิสระทำให้หลายๆกลุ่มที่ลงเล่นน้ำต่างมีมุมของตัวเองมาที่โถงต้อนรับที่มีมุมกาแฟอยู่อีกด้านหนึ่งก่อนขึ้นไปชมห้องของโรงแรมห้องสวีท2ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นมีระเบียงกว้างที่สามารถชมวิวทะเลและปราสาทไม้สัจธรรมได้อย่างใกล้ชิดThank you.
แตนดาร์ดมีผนังสีเขียวระมุนตาและระเบียงชมวิวด้านนอกสวนป่าภายในรีสอร์ทเป็นพื้นที่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลเชื่อมต่ออ่าวทางด้านตะวันออกและตะวันตกทำให้สามารถได้ชมพระอาทิตย์ทั้งยามรุ่งอรุณและยามอัสดงเลยทีเดียวมีต้นไม้สูงใหญ่อยู่มากมายมีทางเดินลัดเลาะให้เดินออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติอันสดชื่นอีกด้วยอาคารสูง3ชั้นทางด้านขวามือคือวิลล่าที่เปิดระเบียงด้านหน้ารับแสงอาทิตย์ยามเช้าพอเดินเลยมาอีกนิดเป็นบริเวณที่ตั้งบังกะโรที่ร่มครึ้มด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่และมีสระน้ำทรงกลม2ระดับให้เล่นอีกด้วยก็จบทัวร์รีสอร์ทเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามชมโปรดกดติดตามหรือ Subscribe เพื่อชมเรื่องอื่นๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ